สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะวันนี้มาลุยกันต่อนะครับสำหรับรายเรนเจอร์นะครับวันนี้จะไปลุยด่านที่2 350นะครับเราแต่ก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวไปลุยด่าน350แล้วมากิลเรทกันนะเพราะผมไม่ได้กิลเรทเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็จะออกไปวิ่งนะครับออกกำลังกายซะหน่อยนะครับกำลังลดพุงนะครับเพิ่มอีกนะครับนี่นะครับช่วงนี้คิวผมก็ดีมากนะครับเร็ว8แล้วนะครับเดี๋ยวไปหาเพื่อนเพิ่มกันดีกว่ากันดีกว่าไม่รู้มีใครมาสมัครเพิ่มหรือเปล่านะครับผมก็ล้นนะตอนนี้สมัครล้นนะล้นมากเลยนะคนสมัครเยอะนะครับแต่มีแต่คนเล่นน้อยๆนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมก็ยังไม่ค่อยเอานะครับนี่เร็วเก่าๆเลยอัตโนมัติแน่นอนนะครับได้สมาชิกแบบนี้นะรู้สึกเทพขึ้นเยอะนะครับคนนี้ก็ดีนะเอาสนับแล้วกัน8ดาวเยอะดีนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเน้นอะไรเน้นแต่8ดาวครับหรือว่า7ดาวซุปเปอร์มาสเตอร์นั่นเองนะผมก็จะเอาพวกนี้แหละนี่คนนี้ก็ดีนะแต่ไม่เท่าไหร่เต้นเต้นเต้นเร็วเก่าๆคนนี้แล้วกันเนี่ยเก่าๆนะคือเร็วเยอะดี51ดูหน่อยแล้วกันยังไม่เท่าไหร่41นะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดคนนี้แหละคนนี้เริ่มมีเยอะนะครับไว้ใครว่ากันอีกรอบนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เอาทีละน้อยนะไปทีนิดนะครับเดี๋ยวก็เก่งนะครับก็ไปลุยกันนะสำหรับด่านที่350นะครับเราเดี๋ยวผมจะออโต้ในแถวด่านนี้แหละนะครับเก็บตัวเรเน่นะครับของเราแต่ดูของว่าด่านนี้ง่ายหรือเปล่าอยากให้ง่ายจังเลยจะได้ออโต้ได้นะครับโอ้โหประชิดมากด่านนี้โอ้โหประชิดเกินนะสู้ไม่ได้เลยโอ้ตายเราลายเตาจริงๆนะครับเรารอบนี้นะขอเพื่อนมาให้หมดนะครับคนมานะฟรีมันไว้นะครับเราเก็บทุกอย่างให้ที่มีนะให้ได้นะฟูด่านนี้ไม่ค่อยประสงค์ดีกับผมเท่าไหร่เลยต้องใช้ของนะแบบนี้นะลุมสกรรมมันนะดูสิมันจะทนแค่ไหนแล้วประชิดเกินนะด่านนี้นะประชิดเกินมากๆเลยนะจะบอกไว้ก่อนเลยเหมือนง่ายกว่าด่านเก่าแล้วด่านเก่านี่ศัตรูตีแรงๆนะด่านนี้ศัตรูตีไม่แรงเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คด่านเก่าว่าศัตรูมันตีแรงหรือเปล่าออโต้ไม่ได้นะด่านนี้ไม่เป็นไรนะครับเราดูด่านต่อไปออโต้ได้หรือเปล่าออโต้ให้เล่นง่ายหน่อยนะไม่ออโต้เล่นยากอย่างนะลองดูด่านนี้แล้วกันไปซื้อด่านหรือเปล่าเอาตัวออกนะครับทำไมแถวแอเรียนี้ศัตรูตีเบาๆนะไม่แรงเหมือนไอ้พวกนี้เลยไอ้นี่ตีแรงแรงนะดูสิเออไม่แรงแล้ววะมันปรับแล้วนะครับสงสัยมันแรงกันไปคนคงบ่นนะครับแรงแบบโดนตีทีสองทีตายอ่ะไอ้นี่มันก็แรงเกินนะครับคนบ่นครับแต่ก่อนผมไม่เคยโดนตีทีของตีตายนะเดี๋ยวนี้แบบเจอบ่อยมากครับดึงเซฟผมไม่เชื่อหรอกว่าตัวผมจะเก่งขึ้นขนาดไหนครับโอ้แบบนี้ก็ออโต้ได้เร็วนี่หว่าแบบนี้ออโต้เก็บตัวเดียวแบบนี้จัดไปนะครับ
คครับไปสมปานเขาหรอแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเกือบค้างแล้วใช้ได้นับใช้ได้นับแบบพวกนี้ yes นะครับเออเดี๋ยวมาเก็บแถวๆด่านนี้ดีกว่าเก็บของเก็บตัวนะครับแล้วก็ exp ก็ได้เยอะขึ้นมากนะครับอ๋อรู้แล้วทำไมถึงได้เยอะนะเพราะมันเป็นอีเวนต์นั่นเองผมว่าทำไมปกติได้ประมาณ 20,000 นะรอบนี้ได้หกเกือบ 60,000 นะก็เลยงงนะอะไรวะมันได้เยอะจังเลยนะตันตันตันนั้นโอเคครับน่าจะเป็นดีแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปสกิลเรทกันนิดนึงนะครับครบชุดครับก็ไปกันต่อนะครับเราตัน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 ตัวนี้ตียังผมว่าถึงตีแล้วตัวเนี้ยเฮ้ยทำไมปกติผมไม่อยู่ต่ำขนาดนี้ตีละ 2% แต่ตีคนแรกครับคนนี้ผมตีคนที่2ครับกับตัวนี้นะก็เลยอยู่ต่ำนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะช่วยกันนะครับไอ้ตัวนี้ผมว่าผมตีแล้วเหมือนกันดูทังกี้นะไม่ตีเว้ยไม่ตีก็ตีตอนนี้แหละนะครับตัน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 ไปเราจะทูทังกงทังกี้จากไหนกันนะครับพวกนี้นะทูทังกี้มันมีท่ามาตะซึ่งเป็นท่าที่โกงนิดนึงนะแต่ก็โอเคแหละนะซีเรียสมากนะก็เป็นท่าแบบนี้แหละนะครับที่ไรมากเป็นปกตินะธรรมดาแล้วก็มีท่ามาตัดมันเราให้มันเป็นอมตะช่วงเวลาหนึ่งผมได้ประเทศ 2% ผมก็ดีใจแล้วนะตรงนี้ช่วยบาลานิดนะชีวิตสดใสนะเดี๋ยวหลังจาก4ทุ่มวันนี้ก็ตายแล้วครับตัวนี้นะครับเพราะว่าคนจะมีใช้อีกนะครับแป๊บเดียวตายแน่นอนเอาตัวบัฟมานะครับเดียวนะแบบนี้แหละนะครับคุมสกรรมมันนะอย่างแรงนะประตูที่มีบัฟนี้ด้วยนะสบายเลยนะบัฟของไอ้เรนะของเราแป๊บเดียวหายไปเสร็จละโอ้บัฟขึ้นกันนะสักหน่อยนะครับเราจะรู้สึกครับพวกนี้นะบัฟเลยบัฟเลยพี่บัฟเลยนั่นแหละนั่นแหละที่ผมต้องการอู้นะฮะ1-2ยี่เองเต็งเลยได้มากี่เปอร์เซ็นต์วะไม่ใช่เท่าไหร่นะได้ประมาณ 7% นะตีมาไปดูก่อนว่าได้เท่าไหร่นะครับแบบนี้อย่างนี้หน่อยค่อยโอเคเตะได้วัน 7% นะตีตัวนี้ต่อนะตัวนี้ผมตีหรือยังยังไม่น่าตีนะตัวนี้ผมมีคนตีอยู่ตื่นละเฮ้ยผมเหลือไม่ได้นะต้องตีให้ครบนะตีได้นะเดี๋ยวตีตัวนี้เพิ่มหน่อยก็ดีไปดูก่อนครับไม่มีอะไรมากนะครับวันแรกนะครับก็ผ่านไป2ด่านแล้วสบายๆนะไม่น่าเชื่อเลยนะแป๊บเดียวนะโอ้แฟงกี้นี่เอาไปอัพให้เต็มดีกว่าบราวพวกนี้ด้วยนะครับโอ้เปิดกัจฉามานี่รู้สึกเสียดายมากเลยนะเสียดายรูบี้มากเลยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอย่าครับผมน่าจะเอามาอัพพวกเนี้ยเนี่ยในเนี้ยดูของผมว่าเอามาอัพได้นะครับอย่างดีนะครับนี่ก็เต็มแล้วนะนี่ก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเนี้ยจะอัพแล้วนะครับนี่ผมพวกเนี้ยนะจะอัพแล้วเนี่ยผมอยากได้โล่6ดาวสักอันโล่แบบเนี้ย6ดาวนะสักอันนึงนะจะดีใจมากเลยนะอัพแล้วดีกว่าผมเนี้ยเนี่ยนะครับโอ้โหโอ้จะอัพแล้วนี่ผมเดี๋ยวค่อยมาอัพกันคราวหน้านะครับคราวหน้านะครับกับผมนะวันนี้รอบนี้ขอตีก่อนเสร็จหรือยังพี่ตีเร็วๆหน่อยใครมาร์คผมตีคนเดียวก็ได้นะครับสำหรับนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็
แค่ผ่านด่าน350ให้ได้นะมันปรับแล้วล่ะครับมันก็ดีขึ้นนะผ่านง่ายขึ้นน่าจะผ่านง่ายขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะก็เจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอหน้านะครับผมกฤษณ์นับอารีนาผมก็เคลียร์10เรียบร้อยนะกันอยู่ See you again นะ in the next video นะปกติผมจะเคลียร์ได้ประมาณ8นี่แหละนะครับอย่างต่ำนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับมีอะไรก็ subscribe ไลค์แชร์นะครับแชร์ต่อไปนะครับถ้าใครสนใจมาเป็นคู่หูกับผมนะแพงก็คือผู้ร่วมอุดมการณ์นะชอบเรื่องเกมหรือว่าชอบเรื่องสอนภาษาสอนคณิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับลองติดต่อทาง YouTube ก่อนนะครับว่าสนใจอยากมาเขียนบทความหรือว่าแชร์ข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเกมต่างๆนะหรือว่าความรู้ต่างๆนะครับคณิตอังกฤษนะครับในเพจคิดทีวีแฟนเพจนะครับก็เชิญได้นะครับผมก็ต้อนรับนับทุกคนนับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤษณ์ดิษฐ์นะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับเดี๋ยวไปสวัสดีครับ